สวัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วจ้าวันนี้เดียนมาชวนหิวกันด้วยเมนูขนมไข่หงกรอบนอกนุ่มในรับประทานเล่นฟินเวอร์บอกเลยว่าใครหลายๆคนต้องชอบเหมือนเดียนแน่นอนมาเตรียมจดสูตรกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเริ่มจากใส่ถั่วเขียวเลาะเปลือกที่เดียนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในหม้อนึ่งใส่ไปให้หมดเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะปิดฝานึ่งถั่วเขียวเลาะเปลือกทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนั่นเองจ้ะเมื่อนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำถั่วไปผึ่งให้แห้งแล้วพักไว้สักครู่ก่อนนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปนำถั่วเขียวเลาะเปลือกที่เดียนนึ่งไว้เมื่อสักครู่มาโขลกให้ละเอียดได้เลยจ้ะโขลกไปเรื่อยๆจนกว่าจะละเอียดเลยนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปเริ่มจากใส่ถั่วเขียวเลาะเปลือกลงไปตามด้วยน้ำตาลเกลือน้ำมันเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยจ้ะคลุกไปให้ทั่วเลยนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปเริ่มจากใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปตามด้วยแป้งข้าวเจ้าผงฟูน้ำตาลคลุกเคล้าไปเรื่อยๆคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นเทน้ำเปล่าลงไปแล้วใช้มือของเราคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันอีกรอบแล้วนวดแป้งให้นุ่มได้เลยจ้ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทำขนมไข่หงเริ่มจากนำส่วนผสมที่เดียนทำไว้เรียบร้อยแล้วมาปั้นเป็นลูกกลมๆปั้นไปหลายๆลูกเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นนำแป้งที่เดียนทำไว้เรียบร้อยแล้วมาปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วกดแป้งให้เป็นชิ้นแบนๆหลังจากนั้นนำไส้ถั่วมาใส่ตรงกลางของแผ่นแป้งแล้วห่อแป้งให้มิดเลยนะจ๊ะปั้นให้เป็นลูกกลมๆอีกรอบแล้วนำขนมไข่หงที่เดียนทำไว้เมื่อสักครู่มาคลุกกับงาดำและงาขาวได้เลยจ้าขั้นตอนต่อไปเดียนจะทอดด้วยไฟปานกลางทอดไปเรื่อยๆจนสุกสีเหลืองกรอบที่สำคัญอย่าลืมพลิกไปพลิกมาด้วยนะจ้าเพื่อไม่ให้ขนมไข่หงของเดียนไหม้นั่นเองจ้าหลังจากนั้นตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันเป็นอันเสร็จแล้วจ้าตักเสิร์ฟได้เลยกับเมนูขนมไข่หงอย่าลืมไปทำตามเดียนกันด้วยนะจ้าสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูกันได้ที่ Facebook, IG, Twitter กด search คำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ